สวัสดีครับสวัสดีจ้าโอเคมาแล้ววันหยุดมาสารนิดหนึ่งมากินกาแฟสุ่มไม่รู้ว่าจะเป็นรสชาติอะไรบ้างกินอะไรบ้างอเมริกาโน่เหมือนเดิมกาแฟสดคั่วเข้มผสมคั่วกลางสวัสดีวันอาทิตย์เซฟเต็งด้วยนะครับอากาศเป็นไงบ้างเริ่มร้อนนิดหนึ่งเชียงใหม่ก็เริ่มร้อนนิดหนึ่งแล้วครับเนาะเป็นวันอาทิตย์วันสายของเป็นวันพักผ่อนของหลายๆคนหยุดสบายๆกันหยุดสุ่มกาแฟสุ่ม2อย่าง2กลิ่นแต่ก็คือยังคอนเซ็ปต์เดิมก็คือยังเป็นกาแฟเหมือนเดิมอยู่สายๆแล้วเดี๋ยวผมจะชิมเลยไม่พูดพร่ำทำเพลงช่วงระหว่างทำสกัดเย็นเนี่ยก็เรียกว่าอะไรได้กลิ่นชอบมากรู้สึกชอบอยากจะชิมตั้งแต่ตอนนั้นแล้วแต่ต้องรอให้ได้16ชั่วโมงก่อนถึงจะชิมได้ถ้าไม่16ชั่วโมงมันไม่เขาบอกมันไม่เซตตัวเอาง่ายๆกาแฟมันไม่เซตตัวกลิ่นอายอะไรของมันก็แล้วแต่มันจะไม่แมชกันชิมอันไหนดีชิมอันนี้หรืออันนี้ดีแต่จริงๆแล้วเนี่ยตอนช่วงทำสกัดเย็นเนี่ยกลิ่นตัวนี้หอมกลิ่นตัวนี้หอมชอบอยากจะกระดกเลยนะตอนนั้นแต่ช่วงระหว่างบดเนาะบดแล้วเทลงขวดโหลเพื่อที่จะปิดให้แน่นแล้วก็เข้าตู้เย็นเนี่ยต้องรอ16ชั่วโมงรอ16ชั่วโมงถ้ากินน้ำที่ต้มจากตัวนี้เนี่ยมันได้ความหอมแต่มันจะไม่ได้อะไรเลยคือไม่ใช่มันไม่ได้อะไรเลยมันจะเขาเรียกว่าถ้าใส่น้ำตาลหรือน้ำเชื่อมก็น่าจะโอเคอยู่แต่ว่าอันนี้มันเราต้องการกลิ่นอายความนำเจตัวนี้ไว้ที่หลังเอาตัวนี้ก่อนสีจะเข้มๆนิดนึงเดี๋ยวมาชิมกันเลยตัวนี้ยังไม่บอกนี่นะว่าคืออะไรอ่ะกลิ่นชัดอยู่นะคือขวดเนี้ยก็กินได้ประมาณสัก4วันทำสกัดเย็นทีเดียวกิน4วันแล้วที่สำคัญมันไม่จำเจมันไม่เบื่อเดี๋ยวนี้ก็กินได้ประมาณ3วันมันจะน้อยกว่านี้นิดนึงแก้วหนึ่งเดี๋ยวนี้ชิมก่อนวันหยุดไปเที่ยวไหนกันไปเที่ยวไหนกันใกล้ปีใหม่ละน่าจะเป็นสัปดาห์สุดท้ายของปีนี้ละผมรู้อยู่แล้วว่าคืออะไรผมรู้อยู่แล้วว่าเป็นคืออะไรเนาะผมเอาน้ำโอเลี้ยงที่ใส่ขวดมาจากงานแต่งมาจากงานแต่งหลานแล้วก็ใส่น้ำขิงเพิ่มได้ความเผ็ดของขิงรสชาติโอเคโอเลี้ยงกลิ่นโอเลี้ยงค่อนข้างชัดกลิ่นกาแฟก็ยังคงอยู่นะได้ความเผ็ดร้อนขึ้นมาได้น้ำขิงร้อนความเผ็ดอยู่ตรงขอบแก้มเนาะไม่ใช่ขอบลิ้นรสชาติโอเคแต่ว่าคือติดหวานผมไม่ชอบทานหวานอยู่แล้วมาเดี๋ยวมาลองตัวนี้เลยตัวนี้หอมมากช่วงต้มน้ำก็หอมละแล้วก็ช่วงที่ทำสกัดเย็นหอมมากผมบอกเลยว่าเคยทำดริปกาแฟสดไปแล้วดริปกาแฟสดไปแล้วแล้วชอบตัวนี้ก็เลยมันทำเป็นสกัดเย็นไม่ร้อนนะสกัดเย็นนะเดี๋ยวกินยังไม่ได้กินยังไม่ได้กิน
คือมันแตกต่างระหว่างตัวนี้เนาะตัวนี้กับตัวนี้เนี่ยขวดเนี้ยผมจะบดละเอียดขวดนี้จะบดหยาบนิดนึงไม่ถึงกับหยาบมากกลิ่นตัวที่มิกตัวนี้ยังไม่ชัดเจนเท่าไหร่อาจจะมีตัวนี้อยู่ในลำคอนะเพราะน้ำขิงมันอยู่ในลำคออืมก็ตัวเนี้ยโอเลี้ยงน้ำขิงตัวนี้กาแฟสกัดเย็นวาเลนไทน์กุหลาบกลิ่นกุหลาบแต่งวดนี้กลิ่นกุหลาบไม่ค่อยชัดไม่เหมือนตอนดิฟกาแฟร้อนมาละกลิ่นมาละต้องรอสักพักหนึ่งกลิ่นมันจะขึ้นจมูกกลิ่นมันจะอยู่ตรงโพรงจมูกมาละชานิดนึงอืมกลิ่นหอมโอเคใช้ได้เออหอมเลยฮะอืมเมื่อกี้อาจจะได้กลิ่นของไอตัวโอเลี้ยงน้ำขิงเนาะก็เลยไม่ชัดพอจิบไปครั้งเจ้าที่สองเนี่ยกลิ่นกุหลาบชัดละหอมมากสาวๆน่าจะชอบเลยกลิ่นกุหลาบชัดเจนมากหอมเลยทีเดียวเดี๋ยวนี้เลยบอกสาวๆที่กำลังมีความรักผู้ชายก็ได้นะแต่พอกินแล้วนึกถึงสาวๆอ่ะน่าจะถ้าสาวๆที่เป็นคนไม่ดื่มกาแฟหรือดื่มกาแฟไม่ได้ผมแนะนำตัวนี้เลยแนะนำลองทำสกัดเย็นแล้วก็เอาแบบขั้วกลางหรือขั้วอ่อนก็ได้แล้วบดระดับกลางหรือสั่งให้เขาบดเลยก็ได้ครับซื้อทางไหนก็ได้เอาให้เขาเอาแบรนด์ที่เราชอบอ่ะเอายี่ห้อที่เราชอบก็ได้ครับซื้อแบบบดแล้วก็ไปซื้อตัวกรองมาตัวกรองแบบผมก็ได้เอาแบบไม่มันแบบมีฟิล์มอ่ะไม่ต้องเปลี่ยนกระดาษกรองอ่ะอย่างนั้นก็ได้ครับพร้อมเหยือกแล้วก็ไปต้มน้ำเดือดร้อนทำเป็นสกัดเย็นถ้าทำเป็นสกัดเย็นนะก็กุหลาบมัดหนึ่งอ่ะตอนนี้กลิ่นกุหลาบชัดละชัดเจนชอบนะถ้าสาวๆคนไหนที่บอกว่ากินกาแฟแล้วใจสั่นลองแนะนำลองเป็นกาแฟขั้วกลางหรือขั้วอ่อนแล้วลองทำดูครับแล้วจะแบบสดชื่นตาสว่างเลยขับรถกรุงเทพขอนแก่นสบายหรือขับรถจากกรุงเทพนครศรีก็สบายเลยเชียงใหม่ก็สบายอืมชอบแบบกลิ่นกุหลาบผมว่าชอบนะกลิ่นกุหลาบอ่ะโอเคดีอ่ะกลิ่นมันอยู่ในโพรงจมูกใช้ได้อยู่นะรสชาติดีกลิ่นดีผมจะบดละเอียดมากเนาะก่อนหน้านี้ขวดนี้ผมจะละเอียดมากตัวนี้ละเอียดปานกลางเป็นสีกลิ่นกุหลาบเราต้องการดึงกลิ่นส่วนที่เรามิกลงไปให้มันดึงขึ้นมาให้มันได้กลิ่นความชัดเจนมากขึ้นก็โดนดีบอกเลยว่าโดนใช้ได้กลิ่นกุหลาบโดนนะชอบอะชอบเลยนะกลิ่นกุหลาบนี่หอมมากหอมอยู่ในโพรงจมูกเลยแนะนำสาวๆถ้าเกิดสาวๆชอบที่กินกาแฟไม่ได้ลองตัวนี้ดูกาแฟสกัดเย็นกลิ่นกุหลาบหอมมากกาแฟแห่งความรักวันอาทิตย์หยุดๆง่ายๆสบายๆลองทำดู
จะไม่กินวันอื่นกินตรงกินยังอยู่ตรงจมูกอยู่เลยอ่ะกินกุหลาบอ่ะชอบอยู่เลยถ้าชอบตัวชอบตัวนี้แล้วเดี๋ยวตัวนี้จะเป็นหมันสลับกินเดี๋ยวนี้เก็บไว้กินพรุ่งนี้ละอันนี้จะได้ความเมื่อกี้กินไม่เยอะจะได้ความเผ็ดร้อนของน้ำขิงก็เดี๋ยวจะมีอีก2ตัววันนี้ทำอีกตัวหนึ่งมันต้องค่อยๆทำเพราะต้องค่อยๆทำสกัดเย็นทำวันเว้นวันผมจะทำวันเว้นวันก็ทำแล้วเก็บไว้กินวันนี้อารมณ์นี้อยากจะกินไอ้นั่นวันนี้อาจจะกินกลิ่นนี้กลิ่นนี้ก็เปลี่ยนอย่างวันเนี้ยโอเคเดี๋ยวนี้อาจจะกินได้อีกสัก 2-3 วันพรุ่งนี้คงไม่กินคงกินตัวนี้ให้หมดก่อนผ่านแต่ตัวนี้มันจะมีความหวานนิดนึงเพิ่มน้ำขิงประมาณอย่างเงี้ยประมาณแก้วครึ่งเติมลงไปกับน้ำโอวัลตินไม่ใช่โอวัลตินโอเลี้ยงน้ำโอเลี้ยงก็ทำให้ความหวานมันซอฟลงพอความหวานมันซอฟลงก็ได้ความเผ็ดของขิงมากขึ้นมันกลมกล่อมไหมกลมกล่อมกลมกล่อมดีมันแมทช์กันดีถ้าคนชอบขิงนะถ้าคนไม่ชอบขิงก็คงไม่ชอบจากการที่ทำมาแล้วคือผมเป็นคนชอบทานน้ำขิงเนาะก็โอเคด้วยมันก็สามารถต้านเชื้อไวรัสได้ด้วยก็ชอบครับกินกุหลาบกินกุหลาบชอบเลยสาวๆชอบแน่รับรองลองทำกันดูครับโอเคนั้นไลน์นี้ไว้แค่นี้ก่อนอาจจะมีดริปกาแฟปีใหม่เดี๋ยวว่ากันอีกทีหนึ่งไม่ได้ไปไหนโอเคนั้นไลน์นี้ไว้แค่นี้ก่อนนะครับถ้าชอบเอาไปถ้าชอบก็ขอให้กดไลค์ถ้าใช่ก็ขอให้กดแชร์แต่ที่แน่ๆฝากกดติดตามด้วยนะครับรักนะจุ๊บๆบ๊ายบายไว้เจอกันใหม่